สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกดไลค์รัวๆเด็กม.6ไม่ท้อจำนำรถจักรยานยนต์มาซื้อลอตเตอรี่เร่ขายหาเงินดูแลแม่ป่วยพ่อตกงานวันที่12กรกฎาคม2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ตลาดช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ได้มีเด็กนักเรียนชายรายหนึ่งได้เร่ขายลอตเตอรี่ให้กับประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าก่อนจะเดินเร่ขายตามจุดต่างๆต่อมาผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปเพื่อสอบถามข้อมูลดังกล่าวก็ทราบว่าเด็กที่มาเดินเร่ขายนั้นมีเพียงคนเดียวและจะมาในช่วงเย็นหรือในช่วงวันหยุดหลังจากที่ผู้สื่อข่าวเดินสอบถามข้อมูลสักพักก็พบเด็กคนดังกล่าวใส่ชุดนักเรียนสะพายกระเป๋ากำลังเดินมาและเดินเร่ขายลอตเตอรี่ให้กับประชาชนทราบชื่อต่อมาคือนายมอนอ่องรงสามอายุ18ปีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเปิดเผยข้อมูลว่าตนอาศัยอยู่กับแม่และพ่อบุญธรรมบ้านอยู่ในตำบลท่าวังตาลอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งแม่ของตนนั้นเมื่อก่อนรับจ้างเป็นแม่บ้านแต่เพราะมีโรคประจำตัวทั้งความดันเบาหวานและเหนื่อยง่ายคล้ายโรคหืดหอบทำให้ตอนนี้ไม่สามารถทำงานได้นายมันออกเมื่อในช่วงวิกฤตโควิด-19 ระบาดทำให้พ่อบุญธรรมตกงานเพราะมีอาชีพรับจ้างรายวันไม่มีรายได้ตนจึงต้องเอารถจักรยานยนต์ไปจำนำและไปซื้อลอตเตอรี่มาจากคนที่ได้โควต้าและนำมาขายแต่ก่อนหน้านั้นก็ศึกษามาแล้วก่อนจะมาขายหากไม่ทำก็ไม่มีกินไม่รู้จะเอารายได้มาจากไหนแทบจะไม่มีกินตนจึงต้องออกมาเร่ขายแบบนี้ช่วงนี้เป็นช่วงเปิดเทอมต้องมีค่าเทอมและค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมถึงตนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แล้วก็ต้องหาเงินสำรองไว้ใช้ในการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยด้วยจึงต้องมาเร่ขายลอตเตอรี่เพื่อให้อยู่รอดได้ทั้งครอบครัวช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็จะไปช่วยพ่อบุญธรรมรับจ้างก่อสร้างและทำงานอื่นๆเพื่อให้ได้เงินมาใช้ในครอบครัวก็ได้ผู้ใจบุญช่วยอุดหนุนซื้อลอตเตอรี่ขอบคุณครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ